ไดโนเสาร์หลายร้อยสายพันธุ์ท่องไปในโลกของเราและนักวิจัยก็ตั้งชื่อให้สายพันธุ์ใหม่ทุก2สัปดาห์มันไม่แฟร์เลยที่จะพูดถึงแค่ T-Rex Stegosaurus Spinosaurus และตัวที่มีชื่อเสียงอื่นๆตลอดเวลาพวกมันมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในหนังและอินเทอร์เน็ตเรามาดูไดโนเสาร์ที่ไม่มีใครพูดถึงกันบ้างดีกว่าอันดับแรกในลิสต์คือโทโรซอรัสสิ่งพิเศษเกี่ยวกับไดโนเสาร์ตัวนี้คือมันมีกะโหลกที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบมันใหญ่เพราะมีแผงที่เริ่มต้นจากด้านหลังของกะโหลกไปถึงคอแผงนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการป้องกันมันอาจเป็นแค่การโชว์ออฟเล็กน้อยกระดูกบริเวณแผงนั้นบางและเต็มไปด้วยรูอย่างที่คุณเห็นมันคล้ายไทเซราทอปมากมีการถกเถียงกันว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือไม่แต่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพวกมันเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันพวกมันอาจมีขนาดใกล้เคียงกันแต่โทโรซอรัสมีหัวที่ยาวกว่ามีช่องเปิดขนาดใหญ่มีแผงกระดูกที่ยาวกว่าและมีร่องอยู่ด้านบนมันยังมีเขาคู่ที่ด้านหลังของแผงด้วยบางคนชอบเรียกโทโรซอรัสว่ากิ้งก่ากระทิงพวกมันเป็นสัตว์กินพืชที่อยู่กันเป็นกลุ่มพวกมันเกิดอยู่ในยุคเดียวกันแต่โทโรซอรัสกลับเป็นที่รู้จักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับญาติของมันเคนโทรซอรัสเป็นสเตโกซอรัสตัวเล็กมันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่น่ากลัวที่สุดตลอดกาลมันมีหนามแหลมยาวและบางดูเหมือนจะเป็นกลไกการป้องกันตัวที่ดีในทางกลับกันสเตโกซอรัสมีหนามที่สั้นกว่าและหนากว่าซึ่งมีโอกาสที่จะงอหรือเกิดความเสียหายน้อยกว่าคุณคงไม่อยากเข้าใกล้เคนโทซอรัสหรอกหางของมันเหวี่ยงเป็นครึ่งวงกลมขนาดใหญ่และกระแทกด้วยแรงที่ทำให้กะโหลกศีรษะมนุษย์แตกได้นักวิทยาศาสตร์คนนึงใช้การสแกนฟอสซิลเพื่อสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์โครงกระดูกของมันแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าเคนโทซอรัสมีคอที่ยืดหยุ่นมันคงมีประโยชน์มากในการมองไปรอบเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวหรือมีสัตว์อันตรายพยายามจะเข้ามาหรือไม่เคนโทซอรัสเดินสี่ขาโดยขาหลังจะเหยียดตรงและแบบจำลองคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่ามันกางขาหน้าได้เช่นกันบางทีนี่อาจเป็นวิธีการปกป้องท้องของมันในระหว่างการต่อสู้โดยทั่วไปแล้วสเตโกซอรัสมีหางที่มีน้ำหนักมากอยู่ด้านหลังลำตัวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจุดศูนย์ถ่วงจึงอยู่ใกล้กับสะโพกมากขึ้นและทำไมพวกมันจึงสามารถยืนด้วยขาหลังและเหวี่ยงหางไปมาได้อย่างง่ายดายคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อเฮเทอโรดอนโตซอแม้ฟอสซิลของพวกมันจะแสดงให้เห็นว่าไดโนเสาร์มีขนที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดและอยู่ในกลุ่มที่เราไม่ได้คาดไว้ในปี2008ผู้เชี่ยวชาญได้ระบุกะโหลกศีรษะอันแรกของลูกเฮเทอโรดอนโตซอรัสซึ่งยาวไม่ถึง2นิ้วเล็กกว่าถุงชาอีกลูกไดโนเสาร์ตัวนี้มีตาค่อนข้างใหญ่และจมูกสั้นเมื่อเทียบกับตัวที่ใหญ่กว่าสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คือนักวิทยาศาสตร์บางคนเคยคิดว่าเขี้ยวของเฮเทโรดอนโตซอรัสเช่นเดียวกับหมูป่าในปัจจุบันจะปรากฏขึ้นเมื่อพวกมันโตเต็มที่เท่านั้นแต่ดูเหมือนพวกมันจะมีเขี้ยวตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพวกมันมี5นิ้วในมือแต่ละข้างและมี2นิ้วที่ยาวออกมามันเป็นเครื่องมือที่ดีเมื่อพิจารณาว่ามันอาจกินทั้งพืชและเนื้อมนุษย์มีฟันหลายชนิดบางชนิดเอาไว้กัดบางชนิดเอาไว้เคี้ยวและมีเขี้ยวด้วยแต่สัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มีฟันแค่ชนิดเดียวเฮเทโรดอนซอรัสมีความพิเศษเพราะมันมีฟัน3ชนิดฟันที่เหมือนหมุดขนาดเล็กฟันขนาดใหญ่คล้ายเขี้ยวและฟันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใช้สำหรับการกัดนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่ามันใช้ฟันชนิดต่างๆนี้อย่างไรบ้างบางทีมันอาจจะใช้ในการขุดรากไม้ทำลายจอมปลวกหรือแม้แต่ป้องกันตัวเองจากสัตว์อันตรายโอเคมาพูดชื่อนี้พร้อมกันซิตาโกซอรัสมันเป็นไดโนเสาร์ทั่วไปในสมัยนั้นแต่ไม่เคยมีใครรู้จักมันเลยนักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อไดโนเสาร์เหล่านี้ยังเด็กพวกมันอาจจะคลานโดยพิจารณาจากที่พวกมันมีแขนยาวและขาสั้นและเมื่อโตขึ้นอายุประมาณ 4-6 ปีขาหลังจะเริ่มโตเร็วขึ้นมากและยาวกว่าขาหน้ามากดังนั้นในช่วงบั้นปลายของชีวิตพวกมันไม่ได้เดินสี่ขาอีกต่อไปแต่เดินด้วย2ขาภายในท้องของไดโนเสาร์ชนิดนี้ตัวนึงนักวิทยาศาสตร์พบก้อนกรวดสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกมันย่อยสิ่งที่กินเข้าไปได้ค่อนข้างยากลำบากหรือเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีนักจะงอยปากของมันดูค่อนข้างคุ้นเคยนี่คือที่มาของชื่อเล่นว่ากิ้งก่านกแก้วมันแข็งแรงมากและบางคนเชื่อว่ามันใช้เพื่อแกะเมล็ดถั่วและเมล็ดพืชต่างๆก่อนที่ก้อนกรวดในท้องของมันจะช่วยบดเพื่อการย่อยอาหารพวกมันอาจว่ายน้ำเก่งมากด้วยพวกมันมีเท้าที่กว้างและรูปร่างของหางช่วยให้พวกมันเคลื่อนไหวในน้ำได้ค่อนข้างง่ายนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเชื่อว่ามันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในแม่น้ำและทะเลสาบในปี2004นักวิจัยพบบางอย่างที่น่าสนใจมากกิ้งก่านกแก้วตัวเล็ก24ตัวมาอยู่ด้วยกันพวกมันตัวใหญ่เกินกว่าที่จะฟักออกมาได้ดังนั้นมันอาจเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ออกจากรังแล้วมารวมตัวกันเพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันและปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่เป็นไปตามแผนเท่าไหร่
ลองดูตัวนี้สไทจิโมล็อกหรือที่พวกเขาเรียกมันว่าปีศาจสติ๊กส์มันเป็นสัตว์กินพืชที่รักความสงบที่มีหนามแหลมและปุ่มบนกะโหลกศีรษะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเป็นเวอร์ชันที่อายุน้อยกว่าของเจ้าตัวนี้แม้พวกเขาจะเคยคิดว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แยกจากกันสไทจิโมล็อกตัวเล็กกว่าลูกพี่ลูกน้องที่ได้รับความนิยมแต่มันก็แข็งแรงและมีคอที่ค่อนข้างหนานี่คือไดโนเสาร์ที่มีขาหน้าเล็กและขาหลังยาวสูง3ฟุตซึ่งสูงประมาณครึ่งหนึ่งของมนุษย์มันดูไม่เป็นอันตรายในโลกของไดโนเสาร์ตัวใหญ่และดุร้ายแต่พวกมันมีกะโหลกที่หนามากมันอาจไม่ใช่เครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดในการป้องกันตัวเองแต่มันอาจช่วยได้ในการต่อสู้ภายในสายพันธุ์มันน่าจะแย่งตัวเมียโดยการเอาหัวมาชนกันแต่คู่แข่งจากในฝูงเดียวกันเป็นเรื่องเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับนักล่าที่ตามล่าพวกมันท้ายที่สุดแล้วไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้อยู่ในยุคเดียวกับทีเร็กซ์คนดังเมื่อมีคนบอกให้คุณนึกภาพไดโนเสาร์ซูโจซอรัสอาจจะไม่ได้อยู่ในหัวของคุณเลยมันเป็นไดโนเสาร์ที่ดูเหมือนมีลักษณะหลายอย่างมารวมกันและพยายามทำให้เพื่อนๆของคุณเชื่อว่านี่เป็นไดโนเสาร์ที่เคยท่องอยู่ในโลกนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีกรงเล็บแหลมคมขนาดใหญ่บนแขนขาลำตัวที่ใหญ่โตและคอยาวที่มีหัวเล็กๆอย่าให้กรงเล็บของมันหลอกคุณได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ล่าสัตว์ตัวอื่นมันเป็นสัตว์กินพืชแต่กรงเล็บนี้สามารถช่วยมันจากผู้ปลุกรุกและผู้ล่าได้ชื่อเต็มทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายสล็อตขนาดยักษ์จากประเทศจีนมันเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ตัวใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของกลุ่มซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ115ล้านปีก่อนตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะในตอนแรกมันยากมากที่จะบอกได้ว่าไดโนเสาร์แปลกประหลาดตัวนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดไหนแต่ในช่วงทศวรรษที่1990นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปว่าพวกมันถูกดัดแปลงให้เป็นเทโรพอดที่กินพืชซึ่งคล้ายกับไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเป็นอาหารพวกมันน่าจะมีขนและปีกเล็กๆเหมือนไก่งวงตัวใหญ่ๆมากกว่า